สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำศิลปะที่เรียกว่าการลากเส้นพินสไตรปิ้งนะครับโอเคเราจะมาแนะนำพื้นฐานและอุปกรณ์ต่างๆที่ควรเริ่มมีตอนแรกเริ่มตอนฝึกนะฮะก็อุปกรณ์ที่มีหลักๆ ก็จะเป็นผู้กันแม็ก00ฮะอันนี้เป็นเบอร์00ก็มีสีอินาเมลแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่เกรดอย่างนี้ก็จะเป็นเกรดเริ่มฝึกก็หาได้ตามทั่วไปฮะโฮมโปรมีขายแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีเกรดแบบอาร์ติสคือความเข้มข้นของสีมันและความลื่นมันจะต่างกันมากอย่างสีเหลือง2อันนี้อันนี้แบบเข้มข้นมากส่วนอันนี้ก็คือมันใสอ่ะต้องเขียนประมาณ2รอบ3รอบถึงจะดูแบบสีมันถึงจะสดแต่มันก็จะมีความหนาขึ้นมานิดนึงของตัวสีแต่ว่าแนะนำว่าถ้าจะเริ่มฝึกให้ผมว่าให้เริ่มฝึกจากตัวนี้ฮะยี่ห้อ Rust Oleum หาซื้อได้ที่ Home Pro แล้วก็จะมีน้ำยาผสมอันนี้จะเป็น reducer อันนี้คือผมสั่งมาจาก Custom Paint Thailand นะฮะก็มันทั้งจริงมันเป็นตัวน้ำยาล้างสีล้างผู้กันแต่ว่าก็สามารถใช้ผสมเจือจางสีให้มันลื่นขึ้นได้อะไรอย่างนี้คือสีพวกนี้มันจะแห้งไวมันแล้วก็จะมีน้ำยาล้างผู้กันตัวนี้คือเป็นน้ำยาเช็ดคราบ Next Silicone Offอันนี้เป็นแบบถังกี่ลิตรเนี่ย4ลิตรก็คืออันนี้ผมซื้อมาราคา499บาทแล้วก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้ยี่ห้อคุรามานี่น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวอันนี้300บาทแต่ว่าอันนี้ดีกว่านะเน็กดีกว่ามันตกตะกอนเร็วกว่าแล้วก็คือมันใช้ซ้ำได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ซ้ำได้ไหมแต่ผมก็ใช้อยู่ประจำพอใช้แล้วมันตกตะกอนมันจะเป็นคราบนะฮะเห็นไหมมันจะเป็นตะกอนสีมันจะตกไปแล้วน้ำยามันก็จะลอยใส่ขึ้นมาแล้วก็เทใส่อีกแก้วใหม่ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ 100% ฮะสีโอเคสีไปละผู้กันน้ำยาอ่ะโอเคมาพูดถึงเรื่องการใช้งานแล้วกันผมจะพูดงงๆหน่อยนะฟังได้ก็ฟังให้เข้าใจแล้วกันอันนี้แบบคือมีคนถามผมเข้ามาเยอะว่าถามว่าใช้ยังไงเขียนโดยผู้กันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยทำคลิปวิดีโอแนะนำไปเลยว่ามีอะไรบ้างเอาประมาณพื้นฐานก็มีสีมีน้ำยาผสมแล้วก็น้ำยาล้างผู้กันแล้วก็ต้องมีแก้วใส่น้ำยาล้างหรือว่าจะใส่น้ำยาผสมสีด้วยก็ได้อาจจะเป็นแก้วถ้วยเล็กๆแบบนี้ก็พอแก้วกระดาษก็ได้พลาสติกก็ได้แต่แนะนำให้เป็นกระดาษดีกว่าเพราะเดี๋ยวเป็นพลาสติกแล้วมันจะทะลุโอเคครับเริ่มก็เดี๋ยวจะเริ่มให้ดูเลยแล้วกันเอาเป็นสีนี่แล้วกันรัสโอเลียมสีเกรดทั่วไปก่อนปกติผมใช้อันนี้แหละผมเริ่มฝึกผมก็ใช้อันนี้ฝึกเลยพี่เสือเขาแนะนำมาให้เริ่มใช้อันนี้ฝึกผมก็ฝึกอันนี้มาตลอดทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ก็ยังใช้ตัวนี้แบบว่าเขียนในเวลาแบบอยากซ้อมมือเล่นๆเพื่อนแบบไอ้พวกนี้มันแพงอะอันนี้ราคามันต่างกันมากเลยอย่างตัวนี้กี่เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้น่าจะ9ออนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ผมซื้อมา990บาทหรือ900เนี่ยแหละแต่อันเนี้ยกระป๋องเนี่ย115หรือ120เนี่ยแล้วก็มีนี่นะอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้พูดถึงยี่ห้ออันนี้จะยี่ห้อ Rust Oleum ก็คือเป็นสี Protective Enamelหาซื้อได้โฮมโปรอันนี้วันช็อตกับอัลฟานาเมลนี่คือแบบ
เกรดพอๆกันเลยแต่ว่าอันนี้เหมือนผมก็ไม่รู้ประวัติมันเหมือนกันแต่เหมือนมันน่าจะมีมาก่อนนานละนะก็อะไรก็โอเคมาลองเริ่มเขียนให้ดูก่อนแล้วกันว่ามันใช้ยังไงผู้กันก็ผู้กันนี่เวลาใช้ซื้อมามันก็จะแบบมันก็จะพองๆอย่างนี้เลยนะเป็นขนนุ่มๆ นิ่มๆอันนี้มันมีแม็กบัตของยี่ห้อแม็กเลยมันมีแม็ก00 00นี่ไม่แน่ใจว่าไล่ยังไงนะไล่อ๋อ0เยอะ0เยอะก็จะเบอร์ใหญ่0น้อยก็จะเบอร์เล็กใช่ๆๆอันนี้มันมียี่ห้อหลายยี่ห้อเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ว่ามียี่ห้ออะไรมากแต่ที่ผมมีจะเป็นยี่ห้อนี่ไม่รู้เรียกว่ายี่ห้อหรือรุ่นนะแต่อันนี้ก็เป็น Mac แต่ว่าเป็นของศิลปินที่ชื่อฮันสันก็จะเป็น King 13อะไรเนี่ยอันนี้เบอร์000แต่อันนี้เบอร์00ความยาวมันก็เนี่ยความยาวมันก็ต่างกันนะตัวนี้จะสั้นกว่าตัวนี้จะยาวแต่พูดถึงการใช้งานก็คล้ายๆกันนะแต่ตัวเนี้ยผมจะชอบใช้มากเลยไม่รู้ดิมันติดมือดีมันเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันถนัดกว่าตัวนี้นิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้แต่อันนี้ลากตรงลากยาวอะไรนี้ได้แบบดีมากอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าก็แต่ผมจะถนัดตัวนี้มากกว่าแล้วกันเพราะว่าเป็นตัวที่เริ่มใช้ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นแท่งด้ามที่2แล้วนะอันเนี้ยด้ามแรกเนี่ยด้ามแรกที่ผมใช้ฝึกเลยตอนเนี้ยกับอันเนี้ยคือรุ่นเดียวกันคือดูอันนี้ดิไปหมดละขนนี่อันนี้ก็มันก็ใช้ไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าผมก็เอาไว้ใช้แบบเก็บเส้นที่มันแบบว่าเส้นที่แบบเส้นเล็กๆ เลยที่ไม่ต้องไล่น้ำหนักอะไรเลยลากเส้นเนี๊ยบๆเล็กๆจิ๋วๆเลยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะขนมันก็ยิ่งใช้ขนก็ยิ่งหลุดก็เอาเก็บไว้ก็เดี๋ยวแนะนำแค่2ตัวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าจริงๆก็มีคลิปของ Custom Paint Thailand ที่พี่เสือเขาแนะนำไว้แล้วนะฮะแต่ว่าก็ผมก็มาทำเพิ่มให้อีกนิดนึงแล้วกันเผื่อเป็นทางเลือกในการรับชม okay. ส่วนสินค้าหรือของต่างๆเนี่ยซื้อได้ที่เพจของเพจ Custom Paint Thailand ได้เลยฮะมีทุกอย่างมีสีมีอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมต้องติดตามครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้แค่ตัวนี้ก่อนแล้วกันตัว Mac ธรรมดาเนี่ยวางไว้อ่ะมาเริ่มที่การใช้สีเลยดีกว่าสีมันก็เวลาซื้อสีมาถ้าเป็นกระป๋องก็เจาะรูก็ได้เจาะรูเอาตะปูตอกแล้วก็เอาน็อตปิดไว้เวลาใช้มันใช้ง่ายไงคือเราแค่ดึงออกมาแล้วก็เทสีได้เลยบีบตูดมันนิดนึงแล้วสีมันก็จะปิ้นออกมาแล้วเวลาเก็บก็ปิดมันจะได้แบบถ้าเราเปิดทั้งฝาเงี้ยแล้วตักหรือเทใส่ถ้วยอะไรเงี้ยอากาศมันก็จะเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวสีมันจะเยื่อบนมันจะแข็งอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องมาแบบขุดเพื่อเอาสีข้างในให้มันไหลออกมาไม่นั้นเดี๋ยวสีมันจะเป็นกากบนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูเบื้องต้นก่อนว่ามีน้องคนหนึ่งที่ถามว่ามันผสมยังไงใช้ยังไงต้องผสมทินเนอร์ไหมมันไม่เชิงผสมฮะก็คือเหมือนเราแค่หยดเพื่อเจือจางหรือว่าจุ่มพวกกันแล้วก็ปาดไปปาดมาให้มันเจือจางเฉยแบบคือเหมือนถ้าคือสีมันแห้งไวแล้วมันจะเหนียวไงเวลาเราก็ต้องแบบผสมให้มันให้สีมันลื่นมันเป็นน้ำหน่อยอะสมมติจริงๆผมจะใช้หยดเอานะแต่ว่าอันนี้ทำเป็นใส่ถ้วยไว้ก็ได้อ่ะสมมติว่าผมแตะนิดนึงแล้วก็ปาดสีอันนี้ผมเขียนบนกระดาษนะจริงๆแนะนำให้เขียนบนพวกอะไรที่มันเป็นไม่ซึมอะพวกพลาสติกเหล็กหรือว่าอะคริลิกอะไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะแนะนำว่าต้องมีอะไรบ้างแล้วกันที่เอาแบบว่าเอาไว้เขียนแล้วก็พื้นฐานราคาไม่แพงมาก
เพราะผมก็เริ่มมาจากอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเทคนิคมันไม่ค่อยมีมากนะคือเทคนิคหลักๆก็คือต้องฝึกอย่างเดียวฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจของเราเองถ้าผมถ้าบอกถ้ามีคนถามว่าเทคนิคทำยังไงให้มันทำง่ายหรืออะไรเงี้ยผมก็จะบอกในแบบที่ผมบอกไปแล้วเหมือนผมเข้าใจของผมคนเดียวแล้วหรืออะไรเงี้ยทุกคนเขาคนที่เขาเริ่มทำเรื่อยๆแล้วเข้าใจมันจะเข้าใจของมันเองแล้วบอกไปมันก็เข้าใจยากเหมือนกันถ้าคนอื่นได้คนอื่นไม่เข้าใจอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจก็ไม่ต้องมา โอเคเนี่ยผมลืมบอกพอเราจุ่มอะเรนุตีสีเนี่ยตอนเนี้ยความรู้สึกคือแรกนะคือถ้าเริ่มอ่ะมันยากนะไอตอนเริ่มพอเขียนปุ๊บตอนตีเนี่ยตีสีเราปาดไปปาดมาแกว่งสีไปแกว่งสีมาให้สีมันเรียกว่าอะไรดีวะให้สีมันสมูทอ่ะไม่รู้เรียกถูกว่าเนี่ยปาดไปแล้วก็เทสก่อนว่าเส้นมันได้ไหมถ้าเส้นใหญ่แสดงว่าเราก็ปาดให้มันหนืดเพิ่มขึ้นอีกหน่อยให้สีมันกืนเนื้อสีมันกืนเข้ากับผู้กันให้มันไอตัวรีดิวเซอร์ตัวเจือจางให้มันทำละลายกันหน่อยเราก็ต้องใช้ความรู้สึกเหมือนกันนะว่าสีมันถ้ามันหนืดก็แสดงว่าเส้นมันอาจจะเล็กไปหรืออะไรเงี้ยถ้ามันชุ่มไปเส้นมันก็จะใหญ่เดี๋ยวผมลองประมาณนี้ก่อนจริงๆเอามือลูดด้วยก็ได้เพื่อเราจะได้รู้ว่าสีมันชุ่มไปไหมหรือว่าสีมันหนืดไปไหมถ้ามันเหนียวอ่ะแสดงว่าหนืดแต่ถ้าเราปาดปุ๊บแล้วมันน้ำออกมาเยอะเนี่ยมันชุ่มเลยแหละนี่เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวหันกล้องให้ดูนิดนึงนะปั๊บสมมติผมลองขีดเส้นตรงก่อนมันเวลาจับมันก็จะจับได้หลายแบบอ่ะแล้วแต่ถนัดด้วยแหละอย่างคนจับเอานิ้วก้อยลองบางคนจับอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเอานิ้วกลางนางก้อยเนี่ยวางไปแล้วก็เส้นตรงส่วนใหญ่จะเขาจะขีดอย่างเงี้ยผมลองขีดเส้นตรงก่อนเส้นตรงคือพวกนี้เราเริ่มปุ๊บเราก็ทำเหมือนดออิ่งเลยมีขีดเส้นมีโค้งมีเส้นเฉียงเส้นนอนอะไรเงี้ยเส้นตัว S แต่ไม่ถึงกับเส้นเหมือนแบบเราเอาดินต่อลากแบบ EE อะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ฝึกเส้นตรงแล้วเส้นธรรมดาทั่วไปนะค่อยๆขีดกั้นหายใจนิดนึงก็ได้ให้มือมันนิ่งปึ๊บหยุดไงสามารถหนืดๆถ้าแบบว่าผู้กันแบบตอนขีดไปแล้วมันเหมือนสีมันแตกๆเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มหนืดไปละแล้วก็จุ่มรีดิวเซอร์ไปไอ้รีดิวเซอร์เนี่ยหรือว่าถ้าหาไม่ได้ก็สั่งตัวนี้ของ Custom Paint Thailand อันนี้ขวดละ250แล้วก็ที่ถ้าเป็นทินเนอร์แนะนำเป็นทินเนอร์ 2K slow dry ก็คือแห้งไวอะไรเงี้ยใช้เป็นตัวนั้นอย่าใช้เป็นพวกไอทินเนอร์ AA ตามร้านก่อสร้างอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะ slow dry ไม่ได้แปลว่าแห้งช้าแปลว่าอะไร แห้งช้าครับ แล้วก็อัดกันสดๆนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้มากโอเคอ่ะลองขีดต่อขีดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมมุติคนเริ่มก็ขีดไปแผ่นหนึ่งขีดไปขีดตรงสักแผ่นหนึ่งขีดโค้งสักแผ่นหนึ่งแล้วก็ลองลอกรูปดูโค้งนะมันจะโค้งจากซ้ายก็ได้โค้งเราก็จะเริ่มจับเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเพราะจับแบบนี้มันจะยากคือถ้าจับแบบนิ้วก้อยอย่างเงี้ยมันจะเหมือนให้คิดว่าเหมือนมันคือผู้กันเอ้ยเหมือนวงเวียนอะอันนี้เป็นตั้งเป็นเข็มวงเวียนอันนี้ก็เป็นดินต่ออะไรเงี้ยหรือโค้งมือก็ต้องน้ำหนักมือก็ต้องลงเบาๆเรื่องเส้นอะไรเงี้ยต้องมันใช้ความเคยชินจริงๆนะเราจะเข้าใจถึงน้ำหนักมือเส้นจะเล็กจะใหญ่บางทีอยู่ที่น้ำหนักมือด้วย
หางมันแตกๆกันแล้วว่ามันไม่ค่อยนี่แหละโอเคอันนี้ก็เป็นโค้งด้านซ้ายลองด้านขวาบ้างจริงเวลาโค้งเยอะๆเราก็ต้องหมุนผู้กันตามไอ้หมุนนี่ก็จะยากหน่อยนะจริงๆเริ่มแรกผมก็ทำแทบไม่ได้เลยไอ้หมุนอ่ะผมฝึกไปเรื่อยๆฝึกทุกวันอ่ะเกือบทุกวันจริงๆแบบมันสนุกอ่ะเวลาเราทำแล้วมันยิ่งทำแล้วรู้สึกว่ามันยากนะจริงๆเราก็เรียนศิลปะมานะแต่พอมาเจอนี้รู้เลยว่าไม่เกี่ยวเลยอยู่ที่ฝึกจริงๆถ้าแบบตั้งใจมันก็ทำได้ดิพโพโค้งขวาไหมโค้งขวาปึ๊บอาจจะเอามือซ้ายประคองหน่อยนึงก็ได้โค้งขวาจะยาวจะสั้นยิงลองยาวๆดูก็ได้เราจะได้ถนัดเมื่อสั้นเดี๋ยวทำสั้นเยอะมันก็จะพอไปเจอยาวก็ทำไม่ค่อยได้พยายามอย่าหมุนกระดาษก็ได้ไม่ต้องหมุนหรือว่าแล้วแต่ถนัดแต่ผมจะฝึกอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปวาดกำแพงหรือไปวาดอะไรพวกเนี้ยไปวาดมอเตอร์ไซค์เราไปหมุนมอเตอร์ไซค์หรือหมุนกำแพงไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีหมุนตัวเราเอาหรือหมุนมืออ่ะมันจะได้ทักษะเยอะดีโค้งขวาปึ๊บเป็นรูปไอ้นี่ดีกว่าที่เขาเรียกหยดน้ำจริงผมจะใช้อันนี้เยอะมากเลยทุกรูปไอแนวโอซาคุเนี่ยก็คือเหมือนมีเซนเตอร์ลากเซนเตอร์จุ่มอย่าลืมถ้ามันเหนืดเนือก็จุ่มสีไปจุ่มไอ้น้ำยาปรีดิวเซอร์ทำละลายนะแล้วก็ปาดสีหน่อยโอเคปึ๊บค่อยๆไล่ลงมาให้มันปลายมันชนกันจึ๊บทำไปเรื่อยๆข้อมูลเกี่ยวกับงานพวกนี้มันมีบอร์ดของที่พี่เสือเขาทำไว้อะเดี๋ยวนี่จะแปะไว้ให้ดูด้วยว่ามีอะไรบ้างซื้อของได้ที่ไหนแล้วก็ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมแปะเป็นรูปเป็นลิงก์อะไรไว้ให้จริงผมก็ยังใหม่ในเรื่องแบบรูปแบบอะไรเงี้ยผมยังไม่ค่อยปลือมากแต่ว่าก็ทำเรื่อยๆค่อยๆซึมซับไปอันนี้เป็นหยดน้ำละต่อไปลองทำเป็นโค้งเนี่ยแต่ว่าโค้งปลายจะหลดกันปึ๊บโค้งไปทางซ้ายลองให้ปลายมันจะหลดกันปลายมันไปชนกันอะแต่ว่าให้มันแบบปลายมันแหลมบางทีมันเป็นการจบเส้นของแต่ละมุมเดี๋ยวจะลองวาดเป็นรูปให้ดูสักรูปหนึ่งแบบว่าไม่ยากมากเพราะว่าก็ไม่อยากทำยากอ่ะเหนื่อยอ่ะประมาณนี้ก็มีเส้นตรงเส้นโค้งเป็นโค้งตัวเอสด้วยโค้งตัวเอสก็คือไม่ใช่โค้งซ้ายโค้งขวาเหมือนเอาโค้งซ้ายโค้งขวามารวมกันอะแต่แค่แบ่งว่าอันไหนอยู่ล่างไหนอยู่บนแล้วเอาไปซ้ายแล้วก็ลงขวาเงี้ยปึ๊บซ้าย ก็ลงขวาออกมาซ้ายหน่อยปึ๊บนี่ตัว S ซ้ายขวาอันนี้สีเริ่มอันนี้แหละเติมสีหน่อยส
สีเนี่ยใช้แล้วแบบมันไม่ค่อยเสียดายดิเพราะว่ามันราคาไม่แพงแต่ถ้าไปใช้แบบไอ้พวกเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้เวลามาเขียนเล่นอ่ะเพราะผมเสียดายแต่ว่าความสดนี่คือมันต่างกันเดี๋ยวจะให้ดูความสดของสีไอ้สองตัวเนี้ยว่าอันไหนมันทำไมมันถึงราคาแพงกว่าสีมันดีกว่าจริงๆลื่นแล้วก็กลิ่นไม่แรงด้วยกลิ่นหอมด้วยนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่เลยชอบกลิ่นเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่าซื้อแล้วมานั่งดมหมดขวดนี่ไม่เอานะมัวเมานะโอเคอันนี้เราโค้งปุ๊บแล้วก็มีขวามาซ้ายตลบเข้ามาแล้วแต่โค้งอาจจะโค้งเยอะหน่อยแล้วแต่เราจะดีไซน์เลยฝึกลากเส้นแบบนี้เยอะๆบางทีผมก็แต่ก่อนแรกๆผมจะฝึกลากเงี้ยแล้วก็ทำเป็นรูปบ้างแล้วก็ลากเส้นต่อลากกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่อยๆเริ่มแล้วก็พยายามดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ดีๆเพราะว่าอย่างราคาลืมบอกราคาผู้กันอันเนี้ยอันนึงก็ตกเท่าไหร่วะอันนี้ผมซื้อมา600นะอันละ600อย่างเงี้ยก็ไม่ถูกนะมันก็อย่าไปใช้ทิ้งๆคว่างๆก็ดูแลรักษามันดีล้างให้สะอาดแล้วก็เอาน้ำยาน้ำมันชุบไว้มันจะมีน้ำจริงมันมีน้ำมันเฉพาะของมันแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อก็เลยใช้เป็นน้ำมันมะกอกแทนใช้เสร็จล้างเสร็จแล้วเราก็จุ่มน้ำมันโอเคถึงไหนละอ่ะก็มีเส้นตรงฝึกเส้นตรงโค้งหยดน้ำลองโค้งกลมวงกลมก็ไม่รู้จะกลมไหมนะก็เอาเป็นโค้งหนักๆแล้วกันเส้นมีแตกอีกเดี๋ยวนะจับไม่ถนัดมันจะหมดกระดาษแล้วอ่ะมาทับตรงนี้แล้วกันสมมติโค้งแบบโค้งกว้างๆบางทีเราก็ต้องให้มันโค้งด้านนี้แล้วก็มาด้านนี้มาต่อกันเพราะผมก็ยังไม่ได้โปรชนิดที่ว่าแบบโค้งได้หมดเลยอะไรกันนะบางทีก็ล่างเราก็ได้ล่างเราหน่อยคือเส้นมันจะได้ไม่เอียงไม่เบี้ยวเวลาโค้งเราต้องบิดด้วยนะบิดพุกันตามถ้ามันจะอย่างเงี้ยสมมติเราคิดว่ามันพุกันเนี้ยมันไม่ใช่หัวกลมอ่ะถ้าโค้งไม่บิดมันก็จะเราจะบิดไปจากมืออ่ะนี่พี่อะไรใส่มันก็จะไม่อัดวิดีโอไว้เฉยหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นแบบเส้นถ้าอยากจะได้เส้นใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องให้ผู้กันมันชุ่มนิดนึงแล้วก็ลากเส้นใหญ่ๆกดหนักๆกดลงแรงๆหน่อยแล้วก็ลงอาจจะเอาไว้ไล่เส้นข้างถังอะไรอย่างนี้แล้วแต่เส้นมีสลับเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เมื่อกี้ถ้าคือเส้นใหญ่ผมจะกดผู้กันลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเส้นลองไล่เป็นวอลุ่มดูปึ๊บให้มันลองลงมานิดนึงกดลงไปให้มันไม่หนักมากไล่ลงมาเว็บหยุดเส้นแล้วก็ยกคู่กันบางทีขึ้นอยู่กับมือเราเลยเส้นเล็กเส้นใหญ่เนี่ยแล้วแต่ถ้ามีเลยมีตลกเลยข้างหลังโอเคเดี๋ยวทีนี้จะลองก็เป็นรูปเล็กๆน้อยๆให้ดูเดี๋ยวเทียบสีให้ดูก่อนว่าสีเหลืองเกรดธรรมดากับสีเหลืองเกรดอาร์ติสนี่มันต่างกันมากไหมพี่อะไรอย่างนี้เผื่อมีคนถามนี่ล้างผู้กันจุ่มแล้วก็แกว่ง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 หน่อยจริงๆถ้าจะให้ดีแบบว่าให้มันหมดจดเลยก็ล้างอีกสักเทอีกสักแก้ว2แก้วอะไรเงี้ยแล้วก็กดน้ำที่น้ำสุดท้ายเราก็อาจจะเอานิ้วกดโคนหัวผู้กันไอ้กดโคนหัวผู้กันอย่างเงี้ยสมมติกดให้สีมันออกมาจากโคนจริงๆอันนี้เป็นเทคนิคจากพี่เป๋เขาบอกผมมาซึ่งมันก็ได้ผลนะมันก็ทำให้ผู้กันเราแบบสีมันไม่เข้าไปแข็งโคนอ่ะ
พอถ้ามันสีมันเข้าไปแข็งโคลนเยอะๆเวลาเราใช้ครั้งต่อไปแล้วมาปาดอ่ะพวกขนมันก็จะหลุดแต่ก็ขนหลุดมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีเนี้ยเราจะให้มันหลุดมากหลุดน้อยหลุดเร็วหลุดนานอ่ะขึ้นอยู่กับการรักษามันอ่ะเราก็ต้องล้างให้มันดีๆอันนี้ผมล้างน้ําเดียวก่อนถ้าผมแบบเลิกจริงๆเลยอ่ะก็ค่อยล้างแบบละเอียดล้างสัก 2-3 น้ําเดี๋ยวจะให้ดูความละเอียดของสีเดี๋ยวเอาเป็นสีเหลืองกับสีเหลืองเกล็ดดีๆเนี่ยคิดเปรียบเทียบกันว่าทำไมราคามันต่างกันแล้วมันดีต่างกันไหมนี่สมมุติมีกระดาษสีดำและแผ่นใสทีนี้เอาดินสอสีขาวหรือสีอะไรก็ได้ที่มันตัดกับสีดำสร้างให้เป็นตารางก็ได้เราก็วัดก่อนว่าเอาเส้นเซนเตอร์ก่อนอันนี้กระดาษหน้ากว้าง21ก็10ครึ่งแล้วกัน10ครึ่งขีดเซนเตอร์ปุ๊บเป็นตารางอ่ะบางคนอยากจะทำเป็นแค่เส้นเซนเตอร์อย่างเดียวก็ได้แต่ว่าแนะนำให้ทำเป็นตารางไปเลยดีกว่าเวลาเรากะรูปเส้นซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันจะได้เข้าใจตีกะเป็นเส้นสเกลผมเอาแค่3เส้นแล้วกันข้างละ2เส้นก็ตรงกลางแนวนอนเนาะก็เอานิดนึงวงหนึ่งไว้บรรทัดเนี่ยเอาช่วงหนึ่งไว้บรรทัดแล้วแต่ว่าจะเอาเต็มกระดาษหรือว่าจะเอาแค่บางส่วนก็ได้ประมาณนี้นี่แล้วก็เอาแผ่นใสวางลงไปแล้วก็แปะเทปใสหรือว่าเทปกาวทั่วไปเนี่ยแปะลงไปแปะสี่มุมหรือว่าแล้วแต่ต้องการให้มันอยู่ไม่ให้มันหลุดแล้วก็ดึงให้มันตึงหน่อยเวลาเขียนมันจะได้แผ่นมันจะได้ไม่ย่นนี่เราก็จะได้วัสดุที่เอาไว้เขียนแล้วโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูเลยว่าสีเปรียบเทียบสีกันไปจะเขียนฝั่งหนึ่งเป็นสีธรรมดาสีเอาไอตัวอัตลัสโอเลียมอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีเกรดอาร์ติสไปเลยว่าความต่างความเข้มข้นของสีนะความสว่างสีมันค่อนข้างต่างกันพอควรเดี๋ยวผมเริ่มเขียนจากสีลาสโอเลียมก่อนแล้วกันใช้เป็นสีเหลืองนี่แหละจริงๆมันมีอีกยี่ห้อแล้วก็คือยี่ห้อไดโน่กระป๋องมันจะใหญ่ให้ดูราคาก็จะต่างกันแค่กระป๋องมันใหญ่กว่าไม่รู้กระป๋องเล็กมันไม่มีหาไม่เจอที่โฮมโปรนี่อันนี้ยี่ห้อไดโน่โปรผมก็ใช้อยู่เนี่ยเห็นไหมขนาดมันค่อนข้างต่างกันอันนี้125หรือ115เนี่ยส่วนอันนี้200กลางๆ200กว่าบาทก็ใช้ได้พอกันเกรดพอๆกันแล้วก็ไอ้ลัดโอเลียมกระป๋องเล็กอ่ะมันสีมันไม่ค่อยหลากสีไงส่วนใหญ่กระป๋องแค่นี้ผมจะเห็นมีแค่สีขาวสีเหลือง
สีดำแล้วก็สีน้ำตาลสีคาเหล็กอะไรอย่างเงี้ยสีกันสนิมอะไรทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยสีไม่ค่อยโทนเยอะแต่ว่าถ้าโทนหลายโทนอะโทนเยอะแดงส้มทองอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกระป๋องใหญ่ละซึ่งราคาก็ขยับตามขนาดไซส์ไป200 กว่าบาทโอเคเริ่มกันอันนี้สีนี้ก่อนแล้วกันเทไปจุ่มแตะรีดิวเซอร์นิดนึงก็ตีสีให้มันค่อนข้างให้มันแบบได้ที่หน่อยตีไปเรื่อยๆจนเส้นมันสีมันเริ่มหนืดแล้วก็ให้มันเข้ากับผู้กันอ่ะบางคนถามว่ามันใช้ผสมกันไหมไม่ใช่เราไม่ได้ผสมเราแค่แบบจุ่มนิดนึงแตะแล้วก็ปาด พอเขียนไปปุ๊บเส้นมันเริ่มหนืดสีมันเริ่มหนืดแล้วก็แตะแล้วก็ปาดเนี่ยอันนี้คือสีลาโตเรียมเห็นป่ะเราจะมองเห็นถึงไอ้ตัวเส้นผู้กันมันค่อนข้างใสอะถ้าไปเทียบกับไอ้ตัวเกรดอาร์ติสอะมันจะใสปาดไปเรื่อยๆก่อนว่าดูว่าเราใช้ความรู้สึกว่ามันเริ่มหนืดมากไหมมันยังชุ่มอยู่ไหมลองลากดูหน่อยเทียบลองเขียนดูสักเล็กสมมติเราทำหยดน้ำตรงกลางเพื่อที่จะแตกรูปให้มันเป็นซ้ายขวาส่วนใหญ่จะทำตรงกลางก่อนเพื่อให้แบบเข้าใจเหมือนเราขึ้นเซนเตอร์ก่อนแล้วเราก็ค่อยเติมขาเติมแขนมันเข้าไปมาทำเป็นโค้งข้างก็กะเอาหน่อยถ้าไม่ถนัดก็ล่างเราก็ได้ล่างเราบางๆก็ปึ๊บโค้งรูปอย่างเงี้ยคือเหมือนจะทำให้แบบมันสองด้านมันเท่ากันไงต่อดีปุ๊บมันนี้ดีกว่าตรงนี้จบง่ายๆพอแล้วก็หยดน้ำอีกดอก2 ดอกเข้าไปอันนี้เล่นสีเดียวพอที่เกิดเล่น2 สีอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเล่น2 สีทำสีแรกเป็นเหมือนเป็นโครงนำไปก่อนเป็นแบ็คกราวด์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เลยมาหน่อยให้มันเท่ากันหน่อยก็ได้ปึ๊บก็
เติมหยดน้ำข้างๆนิดนึงก็ได้ก็กะเอาเนี่ยประมาณนี้ช่องเซนเตอร์ประมาณตรงนี้กะจากช่องไฟเนี่ยประมาณนี้แล้วกันเออมันก็ตีโค้งมาแล้วก็ค่อยเอาตาละเทียบระหว่าง2ด้านเออมันก็ค่อยๆดึงคู่กันมาปล่อยง่ายๆปุ๊บเป็นหยดน้ำเฮ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าให้คงรับกันไปเลยมันจะเขียนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าผมต้องเอาตัวออกมาใกล้ๆเพื่อให้กล้องเห็นตาสายตาสั้นต้องมองใกล้ๆส่วนไอ้ตีตัวที่เทสีรองเพื่อให้ตีสีนี่เราจะใช้เป็นกระดาษแมกกาซีนหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้ที่มันสูงขนมหรืออะไรเงี้ยเป็นหนังสือเป็นเล่มดีกว่าเราจะได้ใช้ได้เยอะๆแล้วก็นี่ดีกว่าปึ๊บตกแต่งนิดนึงไอ้พวกรูปแบบอะไรพวกนี้เราก็ต้องไปลองไปหาดูตาม Google หรือว่า Pinterest ใน Facebook อะไรเงี้ยมีเยอะแยะลองก๊อปดูเรื่อยๆฮะข้อมูลจริงๆก็มีแบบที่อย่างที่บอกไปบอร์ดที่พี่เสือเขาทำไว้โอเคอันนี้รูปหนึ่งก่อนอันนี้เป็นสีของรัชโอเลียมนะก็ใช้ได้เขียนได้เริ่มฝึกแรกๆก็ใช้ตัวเนี้ยเห็นไหมความใสของมันคือมันก็ใช้ได้อะแต่มันถ้าเรามองด้วยตาจริงมันจะค่อนข้างใสโอเคล้างเช็ดปุ๊กกันเดี๋ยวจะใช้สีตัวอัลฟานาเมลตัวนี้อันนี้ขวดเล็กอันนี้2ไซส์อันนี้เป็นไซส์เท่าไหร่วะ4ออนลูกหรือ2ออนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเนี่ยมันขนาดมันต่างกันราคาก็ต่างกันอยู่แล้วอันนี้400ลองขยับนะก็ทีตามต้องการเนี่ยตอนตีสีก็ค่อนข้างรู้สึกได้ว่ามันลื่นกว่าสีมันไม่เหนืดผมเพิ่มสีหน่อยยิ่งดูที่ปุกันก็ค่อนข้างรู้สึกนะว่ามันสีมันเข้มข้นแต่สีเหลืองอ่ะมันค่อนข้างสว่างสีตาด้วยแหละสีเหลืองตีไปก่อนเพราะว่ามันยังรู้สึกยังเลื่อนๆอยู่น่าจะชุ่มมันลื่นเพราะว่าสีมันดีอ่ะบอกได้แค่นี้ว่ามันดีเทสดูก่อน
พอได้โอเคเดี๋ยวมาลองทำเป็นรูปเดียวกันนี่แหละทำด้านนี้แล้วกันโอเคนี่ดูขนาดสีความเข้มข้นสีอันนี้ก็ต่างกันแล้วความสว่างความสดของสีด้วยมันต่างกันพอควรนะเขียนก็รู้แล้วนะแล้วก็ความแน่นว่าไอตัวอัลฟานาเมลนี่ตัวสีเกตอาร์ติสนี่แน่นโคตรแน่นเลยก็ใช้อาวุธไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช้หยดน้ำโค้งขวาโค้งซ้ายค่อนข้างหนืดแล้วก็ทาจุ่มรีดิวเซอร์หน่อยถ้ายิ่งไปทำในที่แบบห้องร้อนๆหรือว่าข้างนอกเนี้ยมันก็จะแห้งไวเหมือนกันนะอุณหภูมิมันก็ทำให้สีแห้งไวผมก็จะเอามือซ้ายประคองมือขวาไว้หน่อยแค่ประคองค่อยดันๆนิดนึงถ้ามันเริ่มหนืดมากก็จุ่มเยอะๆหน่อยจะแต่งทับหน่อยก็ได้ซึ่งบางทีกะจากซ้ายเวลาเราเขียนเสร็จเราก็เหมือนแบบลิงอะลิงแล้วโยกไปซ้ายขวาแล้วก็แต่งให้มันคล้ายๆกันเฮ้ยเปิดเพื่อนก็ได้
เราล้างพวกกันหน่อยเนี่ยดูความสดเห็นไหมความสดของสีเนี่ยอันนี้ซ้ายนี่ลัดโอเลียมนะอันนี้ขวานี่คือยี่ห้ออัลฟานาเมลเกตอาร์ติสอะคือถ้าดูดีดูด้วยตาผมอะมันจะเห็นได้ว่าความสดมันต่างกันมากเลยอันนี้มันจะเห็นความใสมันยังเห็นสีดำอยู่อะยังเห็นพื้นหลังค่อนข้างพอควรมันใสอะเห็นป่ะสีมันจะไม่สว่างไม่เท่ากันอันเนี้ยสว่างกว่าเยอะเลยอันเนี้ยมันจะค่อนข้างหมดถึงจะทับให้มันหนาขึ้นมันก็สีมันก็ไม่สดอะเนี่ยลองเทียบจับดูนี่ก็ได้ดูกระดาษที่ผมตีอะเห็นป่ะเห็นเนื้อสีอะเนี่ยยังเห็นรอยกระดาษอยู่เลยที่ตีเนี่ยด่างๆคือรอยความใสความสดของสีอะความหนาแน่นของสีอะมาดูนี่นี่ขนาดสีเหลืองนะค่อนข้างแน่นพอควรเลยก็ประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็นี่คือขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นพื้นฐานการทำการฝึกมีอะไรบ้างเดี๋ยวทวนให้ใหม่ก็สิ่งที่ต้องเริ่มใช้เริ่มทำนะทวนเรามาทวนกันหน่อยก็มีอย่างแรกเลยก็ต้องมีผู้กันแหละผู้กันปลายดาบผู้กันปลายดาบผู้กันแม็กบัตยี่ห้อเบอร์ก็เอาเป็นเบอร์00นั่นแหละเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องเริ่มจากเบอร์ไหนอันนี้มันเป็นเบอร์กลางๆระหว่างเล็กกับใหญ่อะมันก็อะแดปต์ใช้ใจเล็กใจใหญ่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเราฝึกแล้วเราเข้าใจมันเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ได้หนึ่งผู้กันสองสีเริ่มจากเป็นอัลฟาก่อนก็ได้ตัวลัสโอเลียมก่อนก็ได้หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้แล้วแต่สีแล้วก็ตัวทำละลายก็ตัวนี้ก็เป็นคิดว่ามันก็คือทินเนอร์นั่นแหละแต่ว่าเราจะถ้าจะใช้ทินเนอร์จริงก็ใช้เป็นทินเนอร์ 2K 2Kเป็นปี๊บใหญ่ๆเลยปี๊บก็เท่าไอตัวน้ำยาล้างเนี่ยแล้วก็น้ำยาล้างก็จริงๆน้ำยาล้างของเน็กตัวนี้ก็จะเป็นกระป๋องเล็กก็มีตัวนี้เท่าไหร่115 บาทนะใช้ได้อยู่แล้วก็มีเท่านี้แหละอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนอุปกรณ์ในการวาดก็จะใช้โต๊ะหรือใช้กระดานก็ได้มันเป็นกระดานแล้วกันกระดาษสีเอาไว้ลองเป็นแบ็คกราวด์แล้วกันกระดาษสีเป็นแบ็คกราวด์ตีตารางแล้วก็แผ่นใสลองปกรายงานเนี่ยเอามาลองฝึกทำดูกระดาษลองกระดาษตีสีถ้วยกระดาษถ้วยใส่สีหรือใส่น้ำยาเจือสีก็ได้แล้วก็มันจะมีอะไรบ้างที่ผมทำให้ดูก็นี่ที่เริ่มก็ขีดเส้นตรงเส้นโค้งซ้ายโค้งขวาหยดน้ำโค้งตัวเอสแล้วก็ลองเอาไอ้พวกเนี้ยมาต่อกันให้มันเป็นรูปแบบลองทำเป็นรูปแบบไม่ยากมากของกระดาษเป็นหยดน้ำแล้วก็โค้งซ้ายโค้งขวาแล้วก็เป็นปลายแหลมๆจะหลดกันไปนี่เห็นไหมโอเคก็มีประมาณนี้ฮะส่วนอื่นๆก็เดี๋ยวรอว่าอยากทำคลิปแนะนำเพิ่มอีกไหมก็ค่อยดูครับว่าผมอยากทำไม่อยากทำโอเคครับบ๊ายบายขอบคุณครับ